ทหารเมียนมาได้จัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันครบรอบ75ปีการประกาศอิสรภาพของเมียนมานะครับท่าทีที่น่าจับตาก็คือการออกมาประณามท่าทีของนานาชาติที่กดดันคณะรัฐประหารขณะเดียวกันก็แถลงขอบคุณหลายประเทศรวมทั้งไทยซึ่งมินออนไลน์ระบุว่าทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดรัฐบาลทหารเมียนมาได้จัดพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีวันประกาศอิสรภาพจากการปกครองของอังกฤษที่กรุงเนปิดอพิธีสวนสนามถูกจัดขึ้นพร้อมแสดงแสนยานุภาพทางทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งรถถังเครื่องยิงขีปนาวุธและรถหุ้มเกราะของกองทัพเมียนมาท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงที่ยังคงเดินหน้าในหลายพื้นที่มินออนไลน์ผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาขึ้นกล่าวในพิธีเฉลิมฉลองประณามนานาชาติที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องภายในประเทศของเมียนมาขณะเดียวกันก็กล่าวขอบคุณประเทศเพื่อนบ้านทั้งจีนอินเดียลาวบังกลาเทศรวมทั้งไทยในความร่วมมือที่ผ่านมาเอยูนาจีနိုင်ငံများဖြစ်တဲ့တရုတ်အိန္ဒိယไทยလာအိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတို့နဲ့အတူအထူးသဖြင့်နီးကပ်စွာဆက်သွယ်ဆက်ဆံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လက်ရှိပါတယ်နေသရီသတ္တိညီအေချာကြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအပါဝင်ကဏ္ဍပေါင်းစုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့အတွက်အလေးထားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားပါမယ်เมื่อช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมา Global New Light of Myanmar สื่อทางการเมียนมารายงานว่าดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้จัดการประชุมแบบไม่เป็นทางการร่วมกับวรรณาหม่องลวินรัฐมนตรีต่างประเทศของรัฐบาลทหารเมียนมาและผู้แทนชาติสมาชิกอาเซียนจากกัมพูชาเวียดนามลาวเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาในเมียนมาขณะที่5ชาติอาเซียนฝั่งพื้นสมุทรไม่ได้เข้าร่วมการประชุมนะครับมินออนไลน์ได้ย้ำในวันประกาศอิสรภาพว่าจะเดินหน้าเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปีนี้และเรียกร้องให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองขณะที่รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติและกลุ่มต่อต้านการทำรัฐประหารมองว่าความพยายามเดินหน้าจัดการเลือกตั้งของกองทัพเมียนมาเป็นไปเพื่อต้องการสร้างความชอบธรรมต่อการก่อรัฐประหารเท่านั้นรัฐบาลทหารเมียนมายังได้ประกาศอภัยโทษและปล่อยตัวนักโทษ 7,000 คนแต่ยังไม่มีคำตอบว่าจะมีการย้ายอองซานซูจีอดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาไปคุมตัวที่บ้านพักแทนหรือไม่หลังจากศาลเมียนมามีคำตัดสินเพิ่มเติมในคดีคอร์รัปชันเมื่อช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาทำให้ขณะนี้ซูจีมีโทษจำคุกรวม33ปี